วันนี้รับรางวัล Male Heartthrob ค่ะเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายอยากเป็นแฟนด้วยมากที่สุดเป็นปีที่4แล้วค่ะที่ผู้ชายอยากเป็นแฟนด้วยก็ดีใจค่ะดีใจค่ะมันเป็นรางวัลที่แบบทำให้เราคอนฟิเดนซ์ขึ้นมาแบบพึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรางวัลที่น่ารักด้วยเป็นโสดหรือเปล่าเลยมีคนอยากเป็นแฟนด้วยอะไรนะคะเป็นโสดหรือเปล่าคนอยากเป็นแฟนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะหวังว่าแบบท่านผู้ชมเอ้ยท่านอ่านหนังสือที่อ่านโอเคยังจะคงรักกันไปเรื่อยๆค่ะรับเป็นแฟนที่ค่ะที่แฟนของคุณโดนอะไรอย่างเงี้ยไปถ่ายละครที่ปราณบุรีค่ะก็โดนอยู่คนเดียวลงไปตั้งหลายคนค่อยดีขึ้นค่ะแต่ว่าด้วยการที่ไม่ได้พักก็เลยเท้ากับข้อเท้าบวมใช่ค่ะก็มันเป็นแบบอาการที่แบบใช้เวลาค่ะก็อาจจะแบบอีกเดือนนึงก็อาจจะหายใช่ค่ะต้องเปลี่ยนรองเท้าไซส์แบบอัพขึ้นอีก2ไซส์อะค่ะรองเท้าบวมแต่เหมือนก็บอกว่าเราต้องไปขึ้นไปดิบแรงก็ไปขึ้นไปดิบสองรอบสิบอยากขึ้นไงคะอยากเต้นก็เลยแบบมันไม่ได้ปวดแบบทรมานค่ะมันแค่ตึงๆแต่พอลงมาจากเวทีแล้วเป็นไงมันเจ็บหนักกว่าเดิมไหมก็ไม่ได้เจ็บกว่าเดิมแต่ว่าบวมเฉยๆค่ะแล้วอย่างนี้เป็นแผลพวกนี้จะเป็นแผลเป็นบ้างไหมเป็นแน่นอนค่ะ เป็นแน่นอนค่ะก็ต้องค่อยๆรักษาไปกันเรื่อยๆค่ะข้างขวาค่ะขวาก็หนูว่ามันใช้เวลาในการหายค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแผลเป็นสมัยนี้มันก็มีแบบลงเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะโอเคมีคนมีอาการทำงานไหนหรือเปล่านิดนึงค่ะมันก็เดินไม่ค่อยได้ค่ะมันก็จะกระเปกนิดนึงแต่ว่าก็โอเคค่ะพี่นั่นเห็นว่าไงบ้างแบบเราเจ็บเขาขึ้นไปยืนมาสองเท้าเขาก็ขอบคุณค่ะเขาดูแลว่าแบบเราดูแลค่ะก็นี่มันต้องแบบว่าพักขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะถามว่าโอเคเปล่าพักไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแบบรักษายังไงต้องรออย่างเดียวเลยค่ะรอให้แบบมันหายพองก่อนวันแรกที่โดนนี่หนักขนาดไหนเป็นแผลมันก็เหมือนมาแผลน้ำลวกอะค่ะใช่มันก็พูดมันมาเกาะขาไงคะมันเลยเป็นเยอะแล้วราคาล่าสุดบอกว่าพี่บอลโกงเงินว่าเราเป็นนักเอกของเรื่องที่เขาเป็นมาก่อนจริงหรือเปล่าพี่บอลโกงไม่ค่ะไม่น่าจะใช่หนูค่ะน่าจะเป็นคนอื่นใช่เพราะว่าถ้ามีข่าวช่องก็ต้องบอกแล้วค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรไม่ค่ะไม่ก็ยังไม่ติดต่อเนาะไม่ค่ะดีใจมากเลยค่ะที่แบบว่ามองออกไปแล้วแบบมีคนแบบทุกคนยืนเลยค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่แบบมันออกมาดีหลายคนก็อินจะมองว่าแบบเป็นการเปิดตัวกันบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ขนาดถึงเปิดตัวค่ะแต่ว่าด้วยแบบว่าเพลงแล้วก็อารมณ์มันพาไปให้แบบว่าออกมาแบบว่าดูแบบหวานๆค่ะแต่ว่าไม่ได้เปิดตัวอะไรค่ะเป็นแบบว่าการแสดงนะคะมีอย่างโชว์หวานมากไหมบ้างไม่ตามสคริปต์ค่ะตามสคริปต์อาจจะมีนิดนึงแต่ว่าไม่เยอะค่ะมีนัดแนะโปรอะไรกันยังไงไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะก็ตามอารมณ์เลยค่ะล้วนๆเลยค่ะอารมณ์ล้วนๆเลยค่ะมีไงเขาบอกว่ามีไม่ใช่ฮะเขาบอกว่าเล่นเหมือนจริงขอบคุณค่ะเห็นเขาไปคว้าไม่เห็นไม่ได้มาใช่ค่ะที่อุดรค่ะที่วัดนาหลวงค่ะก็ทอดกระถิ่นเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ดีมากที่วัดนาหลวงที่อุดรค่ะยอดกระถิ่นประมาณ7ล้านประมาณนั้นค่ะเรื่องที่ส่งของเราทั้งคู่ด้วยเปล่าอะไรนะคะเรื่องที่ส่งของเราทั้งคู่เลยก็เลยมีคนร่วมทำบุญเยอะก็จริงๆก็ทุกครั้งที่ได้ทำบุญกับพี่เด็กก็เป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าจริงๆแม่แก้วก็เป็นคนที่ชวนด้วยก็ถือว่าหนูแบบว่าได้พลอยได้บุญด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังแบบว่าทำบุญเพื่อชาติทำไมไม่ค่ะพี่เด็กเป็นแบบกัลยาณมิตรที่ดีไม่ไปทำใจกับที่อุดรเลยเป็นวัดที่ทั้งหนูกับพี่เด็กศรัทธามากๆค่ะจะมีทำไปพี่เด็กกันอีกไหมตอนนี้ยังค่ะต้องรอปีหน้าเลยค่ะ
ือจริงๆส่วนมากสำหรับหนูนะคะตอนที่เล่นละครนะคะหนูจะแบบว่าถ่ายรูปตุนไว้เป็นแบบสต็อกรอให้ละครรอให้ละครออนแอร์แล้วก็จะแบบลงแบบกระหน่ำตอนนี้ก็แบบว่าสต็อกเยอะเยอะอยู่แล้วค่ะเต็มที่นี่ถ่ายเก็บไว้เยอะไหมคะก็เยอะเหมือนกันนะคะแบบมันละครเรื่องนี้เป็นละครสวยงามค่ะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสให้ถ่ายรูปกันเยอะไม่ได้กลัวกระแสแฟนคลับว่าแบบจะไม่อินหรืออะไรโอ้ยรอให้ออนก่อนค่ะเพราะถ้าพ่อย่ากับน้องก็เต็มที่กันทุกตลอดอยู่แล้วค่ะอะไรนะคะหนูว่าสนุกค่ะเล่นกับเจมส์แล้วสนุกดีค่ะเพราะเขายังแบบเด็กๆอยู่รู้สึกแก่ทันทีแต่สนุกดีค่ะหนูว่าโอเคนะคะต้องรอให้คนดู